ส่วนเดตันคุณดักลาสสวัสดีครับเวลาของผมมีไม่น้อยกว่าคนอื่นๆนะก็ถูกต้องครับแต่เรามีกฎให้บริจาคตามศรัทธาสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกส่วนใหญ่จ่าย1ปีสนใจเกมไหนโป๊กเกอร์เชิญตรงนี้ครับอันเท่าไหร่ไม่มีอันครับดูเหมือนเราไม่เคยร่วมวงเดิมพันกันมาก่อนคุณหนึ่งซาลัสวิลซาลัสฟิลิปไวส์ครอบครัวคุณของฐานะดีเรียกได้ว่าผมเอามรดกมาเดิมพันคุณไม่มีบริการเลยคุณซาลัสผมคิดว่าผมอยู่ท่ามกลางเพื่อนผมขอแทง50ปีคุณคงอายุน้อยถ้าคุณอายุ25ปีมา85ครั้งเหมือนอย่างผมคุณจะรู้ว่าการเสี่ยงทำอะไรสุดขั้วจะพาคุณตายได้คุณจะรู้จักพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณดูเหมือนจะมีสิ่งที่พอใจอยู่มากผมสู้แน่นอนบางคนคิดว่าสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นไม่เป็นธรรมเวลามีความแตกต่างกันระหว่างโซนผมเคยได้ยินแต่ว่านั่นไม่ใช่ก้าวต่อไปของวิวัฒนาการหรือยังไงแบบว่าวิวัฒนาการไม่เคยเป็นธรรมเนี่ยนะผู้เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอดไม่ใช่ผมเกะทับอีก200ปีนี่เป็นการลงทุนในแบบของดาร์วินยังไงล่ะคัดเลือกตามธรรมชาติแน่นอนที่สุดผู้เข้มแข็งอยู่รอดและผมคิดว่ามือคุณอ่อนผมสู้ดูเหมือนคุณสู้หมดตัวคุณซาลาสเลข13หลักลุ้นมันคุณก็ขยันเสี่ยงนะผมไม่ได้เสี่ยงอะไรอย่าว่าลบหลู่นะผมแน่ใจว่าไพ่ผมชนะแยกอายุไม่ออกโป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้เป็นโป๊กเกอร์ซีนก็ก่อนเข้าเรื่องใครที่สนใจเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงนะกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างนะขอบคุณสำหรับผู้สมัครใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ใครที่สมัครแล้วก็จะแอดตัว Messenger ต่างๆหรือว่าถามกันเข้ามาในข้อความอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงของ PP Poker เรามีคลับที่น่าจะถือที่สุดเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC ทั้งมือถือระบบ Android iOS นะทำเงินจากทุกที่ก็ติดต่อเข้ามาอันนี้เป็นฉากที่ถ้าใครที่แบบเล่นโป๊กเกอร์ไม่เป็นเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนดูเนี่ยก็เล่นไม่เป็นอันนี้เป็นหนังน่าจะช่วงปีประมาณ2013 2011หรืออะไรช่วงนี้ก็พระเอกแม่งก็แบบจะมีซีนแบบนี้นะในหนังฮอลลีวูด
แต่ว่าในฉากเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราจะเอามาฝึกคิดตามไปได้นะสำหรับคนที่หัดเล่นโป๊กเกอร์หรือคนที่เล่นโป๊กเกอร์เป็นแล้วอะไรแบบนี้มันก็ช่วยบอกแนวคิดได้หลายอย่างอย่างเช่นคือเปิดมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าแอคชั่นพรีฟลอปกับตอนฟลอปเนี่ยมันเป็นยังไงคือพอร์ตมันมาเป็นเปิดมามันก็มีพอร์ตอยู่600ละก็คือ600ปีแล้วก็เปิดเทิร์นมาเป็นแจ็คมีแบ็คดอร์ฟลัชแต่ว่าคือมันก็ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับฟลอปนะเพราะฟลอปอ่ะค่อนข้างดรายมากๆเป็นเรนโบว์มีรู้สึกจะเป็นควีนแล้วก็75อ่ะในฉากเมื่อกี้ที่มันตัดออกไปเป็นควีน75เรนโบว์คือแบบไอคนรวยเนี่ยแม่งมีอยู่ท็อปเซตก็นัดอ่ะค่อนข้างจะนัดนะน่าจะแบบไม่มีดรอเอาอะไรออกมาแล้วตอนเทิร์นออกมาจริงๆค่อนข้างเป็นเซฟการ์ดไปซ้ำเพราะว่าคนที่เล่นฟลอปมาเนี่ยเทิร์นใบเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นแบบเฟสการ์ดโลโลอ่ะคือเป็นเฟสการ์ดแล้วก็ไพ่ต่ำสองใบอ่ะคือแจ็คเปิดมามันก็จะแบบไม่ค่อยเกี่ยวมันก็คงจะแบบเอ้ยลิ้มมาไม่ใช่อาจจะไม่ลิ้มนะไม่รู้ว่ามันเป็นเกมระดับเท่าไหร่ก็เบ็ดแบบ50จาก600คือมันกลายเป็นว่าทำให้อันนี้กลับไปดูเรื่องพอร์ตออนนะคิดทันนะอันนี้คือแบบ600คือมีอยู่600เบ็ด50ก็คือเบ็ดมา12-1ทำให้พอร์ตออนของพระเอกเนี่ยที่ต้องคอเป็น13-1ทำเป็นเศษส่วนขั้นต่ำก็คือเป็น13-1นะเอา60หาร650เท่ากับพอร์ตออสทำเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย17ประมาณ 7.14% อันนี้คือคิดไว้ก่อนล่วงหน้าละแล้วพระเอกเนี่ยก็มีกัตช็อตคือถือ84รอ6กัตช็อตมี4เอาท์เรื่องออส4เอาท์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคิดเป็นเศษส่วนก็ได้คือเป็น4:46ตัดเป็นเศษส่วนขั้นต่ำก็เป็น11.5:1คืออันเนี้ยเห็นอันเนี้ยคือเทียบกับ14:1ก็รู้แล้วว่ามันคอได้นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ 8.69% หรืออย่าลืมกด42อันเนี้ยเปิด1ใบคูณ2คือ4เอาท์ก็ 8% เราคิดพอร์ตออสมาได้ 7% ก็แปลว่าเรามี equity ที่เยอะกว่าพอร์ตนะแล้วอันนี้ยังไม่รวมกับอะไรนะลืมละพอร์ตimply odds มี imply odds อีก200ข้างหลัง behind เขาจะแบบได้เพิ่มอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็น4คนเดี๋ยวรอดูตอนสังเกตตอนที่มันมีฉากที่แพนกว้างนะเป็น4 hand คือมันเป็น short table short hand table เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าแอคชั่นมันจะแบบ juicy อะไรขนาดนั้นนะฟลอปเนี่ยหลังฟลอปมา600ปีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แบ็คกราวด์ของหนังเรื่องเนี้ยมันจะเกี่ยวเรื่องทุนนิยมอะไรประมาณนึงแล้วก็คือพระเอกเนี่ยมันเข้าเมืองนี้มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ฉากแรกเลยตอนที่ตำรวจมันเปิดดูโปรไฟล์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนนี้มาจากเมืองเดตันก็คือมันแบบเอาคำว่าเดย์มาก็คือมาจากใช้ชีวิตกันเป็นรายวันเลยอะแล้วพระเอกเนี่ยมันได้ชีวิตฟรีมา100ปีมันตื่นมาที่เมืองเนี้ยมันมีอยู่105ปีหลังจากเช่าโรงแรมห้องสวีทแล้วนะคือแบบห้องธรรมดาเนี่ยค่าเช่า2เดือนแต่ไม่รู้แบบว่าพระเอกมันเช่าห้องสวีทเนี่ยก็จะแบบเอ้ยค่าเช่า5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือพระเอกมันตื่นมาเนี่ยมันมี105ปีมันเข้ามาเล่นน่ะแล้วมันบริจาคก่อน1ปีแปลว่ามันก็คงมีประมาณ100ปีอะตอนที่เริ่มเล่นนะแต่ว่าตอนเทิร์นเนี่ยที่มันจะคอมันเหลือ250ปีใช่ไหมก็แปลว่าแบบมันคงเล่นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้มาเยอะมากมันก็คงแบบที่มันพูดตอนหลังว่าผมไม่ได้เสี่ยงอะไรคือชีวิตมันปกติเนี่ยนึกสภาพแบบมันจะมีคนประเภทที่แบบไม่มีแบงค์โลแมเนจเมนต์นะเรื่องนี้ก็สอนเรื่องแบงค์โลแมเนจเมนต์ด้วยคือแม่งก็แบบมีเท่าไหร่มันก็เอาเข้ามาเล่นนะคือมันก็คิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียนะคนพวกนี้อย่างแบบบางคนที่บอกเฮ้ยเคยเห็นประวัติแดนบิสเซเลียนที่มัน
ไปโม้เหม็นลง IG ลง Instagram นะว่าแบบโหมันเล่นได้เป็นล้านๆเลยคือมันก็เป็นไปได้มันเล่นได้เป็นล้านๆอ่ะทุนมันคงเยอะมากนะเดี๋ยวเคยมีเพจน่าจะเป็น Thai Poker Beats นะทำไว้เรื่อง Dan Bilzerian นะเดี๋ยวไว้จะแบบลองเอามาทำให้ดูบ้างอันนี้คือเหมือนแบบคนที่มันแบบไม่ได้มีแบงค์โลแมเนจเมนต์ที่ดีนะอันนี้คือพระเอกมันก็กะว่าแบบมันมี100ปีเนี่ยจากที่ปกติมันแบบต้องเติมชีวิตวันต่อวันเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจะเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ดูคือเราแบบเวลาเราจะเล่นนี่อย่างน้อยจริงๆพระเอกก็คอเทิร์นถูกนะเพราะว่ามันก็มี equity แล้วก็มี implied odds ที่โอเคแต่ว่าแบบไม่รู้ว่า preflop เนี่ย84ของมัน84 odds เนี่ยมันแบบไอ้เหี้ยมึงก็ไม่แน่อาจจะเป็นบอมพอร์ตอาจจะเป็นไฮแอนเต้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือ preflop อาจจะจูซี่มากเพราะว่าแฮนด์มันเป็นช็อตแฮนด์มีแค่4คนน่ะอาจจะเล่นด้วยไพ่อะไรหลายอย่างหรืออาจจะแบบ in position แล้ว3 bet มาบัฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนรวยเนี่ยมีอยู่ 9,000 ปีเนี่ยมันแบบก็เบ็ดน้อยมากจริงๆนะที่เทิร์นเพราะมันคิดว่าเฮ้ยมันแบบแทบจะไม่มีเอาที่มันจะแพ้แล้วอ่ะก็เลยแล้วก็ตอนริเวอร์เนี่ยมันก็เหมือนว่าพุชให้พระเอกออลอินไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็แพ้น้อยจริงมันแพ้แค่แบบ4คอมโบนะแพ้แค่4เอาก็อันนี้มันก็แบบแต่พอดูอะหลายๆคนพอคนที่พอมันเล่นเป็นแล้วอะคือแบบบางทีเลือก starting hand ยิ่งคนที่ไทยๆนะก็จะแบบรู้สึกขัดใจแหละจริงๆแบบโต๊ะจริงๆก็เคยเจอนะคือแบบแล้วโดนกัดช็อตมาติดสเตทอย่างนี้เหมือนกันแต่นั้นคือจะโดนแบบ74หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้84ก็ถือว่าเป็น starting hand ที่ระยำตำบอลกันเยอะนะแม่งแบบว่าโหแล้วอันนั้นช้ำกว่านี้อันนั้นเบ็ดแบบเบ็ดไล่แบบเบ็ดพอตอะเบ็ดพอตเบ็ดโอเวอร์พอตพอต 3,500 เบ็ด 4,000 นั้นมันยังไม่ไปนะซึ่งแบบไอ้คนรวยนี่แม่งเบ็ดแบบพอต600เบ็ด50นี่คือถือว่าแบดเพลย์เองด้วยนะเพราะว่า reverse odds เขาอะเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้แต่ว่ามันก็แบบสมมุติเป็นเราอะเรามีไพ่ที่ค่อนข้างจะนัดแล้วนะแทบจะไม่แพ้อะไรแล้วอะเราก็แบบไม่อยากไล่ลูกค้าอะไรอย่างงี้ป่ะก็แบบเบ็ดลิ้มมาแบบให้มันดูแบบโปเปียกหน่อยเบ็ดโปเปียกเลย50จาก600อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายว่าเฮ้ยก็โดนแคร็กไปก็เหมือนแบบจะมีการแบบเย้ยหยันกันท้ายเกมนิดหน่อยนะเพราะว่าแบบอย่างที่คือบางคนอาจจะหัวร้อนอะก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดมันเสียแบบโดนแคร็กแบบนี้ก็พูดว่าเฮ้ยคุณก็ขยันเสี่ยงนะอะไรแต่ที่จริงแล้วคือแบบก็อาจจะเป็นตอนพรีฟอปแหละตอนพรีฟอปที่แบบพระเอกอาจจะลูสคอมามากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าฟลอปเขามีกัตช็อตแล้วก็มีอินไพออนเขาก็พอจะเล่นได้อะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับโป๊กเกอร์แบบหนักๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างที่บอกว่าคนที่เล่นโป๊กเกอร์เขาจะด่ากันได้ซ้ำนะว่าซีนนี้มันเป็นแบบเวิร์ดซีนอะไรเงี้ยเป็นซีนติงตองมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอตมัน600มาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีที่มาก็หาอยู่ก็แบบมันไม่มีใครรู้นะว่าพรีฟอปเนี่ยมันมายังไงแต่ก็เป็นแนวทางแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเป็นโป๊กเกอร์ซีนเนี่ยจะพยายามทำให้ด้วยเพราะเห็นแบบมีหลายๆเรื่องนะที่แบบมีโป๊กเกอร์ซีนแบบที่มีข้อคิดดีๆหรือมีเรื่องที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นฉากที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวไว้จะทำมาให้ดูเรื่อยๆก็ก่อนจะไปเหมือนเดิมโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงลิงก์ด้านล่างของ IDN นะเกมดีแพลงต้อนเลยอย่าเรียกว่าฟิชเลยคือแบบมันยิ่งกว่าฟิชแพลงต้อนมหาศาลให้เข้าไปหาเงินได้แล้วก็ถ้าเป็น PP Poker เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ติดต่อมาได้ทางข้อความนะทุกช่องทางทุกช่องทางการติดต่อถ้ามีคำถามอะไรก็อย่ารอถามกันเข้ามาเพราะว่าอย่างที่หายไปหลายวันเนี่ยก็แบบไม่รู้จะทำข้อมูลเรื่องอะไรด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็งานยุ่งๆอ่านหนังสืออะไรนี้ด้วยนะแล้วก็คราวหน้าถ้ามีอะไรสนุกๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันใหม่ก็ลากันไปด้วยฉากสุดท้ายตอนพระเอกเปิดไพ่นัดสเตรทน่าจะเป็นเซคคันนัดนะที่จริงแต่ว่าก็เปิดไพ่โชว์ไปเลยก็ได้นั่นจะโซโลโลทำไมสู้หมดตัวคุณซาลาสแล้วไว้เจอกัน
เลข13หลักลุ้นมันคุณก็ขยันเสียงนะผมไม่ได้เสียงอะไรอย่าว่าลบหลู่นะผมแน่ใจว่าไพ่ผมชนะ